ีนี้ไฮไฟโวลได้นำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่แอมป์ตัวนี้ไม่เหมือนกับแอมป์ตัวอื่นๆตรงที่ว่าเป็นแอมป์คลาส D ดิจิตอลฟูลเลนส์ตัวที่เราจะทำการดีมอนในวันนี้คือตัว 600.4 มันมีวัตต์สูงถึง150วัตต์ RMS นะครับซึ่งหมายความว่าใน4ชั้นของมันเนี่ยมันสามารถมีกำลังขับสูงสุดถึง300วัตต์แม็กซิมัมทั้ง4ชั้นดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นแอมคาสดีฟูลเลนที่มีวัตต์สูงที่สุดในปัจจุบันก็ได้นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่นพเจ้าของ QC ทาวดิโอนี่แหละคุณผู้ชมเขาจะเซอร์ไพรส์กันในระหว่างแบบกำลังฟังเพลงอะไรอย่างนี้ดูเค้กดีคุณผู้ชมกินก่อนได้ไหมก่อนเต่าไว้ได้หิวตัวนี้เป็นแอมรุ่นใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะแล้วดูดีว่าทำเล็กแต่ว่ากำลังอ่ะยอดใช่ตัวใหม่ล่าสุดธรรมดาตัวนี้ใช่แล้วรายละเอียดดูเขามาครบเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นเค้กพิเศษเป็นชิ้นเดียวในโลกนี่วันนี้ซึ่งเป็นแอมตัวใหม่ XDI 600.4 นะขอมอบให้แด่พี่นกเรื่องในวันเกิดในวันนี้ขอให้พี่นกและครอบครัวเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญกิจการรุ่งเรืองตลอดไปนะฮะ Happy Birthday ครบรอบ20ปีของ QC เนี่ยเราก็รวมตั้งแต่ลูกค้าชุดแรกๆกลุ่มแรกๆที่เราสร้างชื่อมาด้วยกันเนี่ยเจเนอเรชั่นแรกเลยมารวมกันหมดตั้งแต่รถมาครับมาเกือบยังเดินยังเดินยังเดินมาแบบสบายก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าใช่ไหมก็ยังสนุกสนานได้อยู่ครับเป็นแฟนคลับรุ่นแรกแล้วใช่ครับมีอะไรแรกอีกไหมคะก็มีตั้งแต่คนทีมพูลตี้เนี่ยก็เป็นทีมตั้งแต่เราเริ่มโชว์เครื่องสินค้าแรกโอ้ยแข่งขันงานนี้ถือว่าเป็นเดี๋ยวดูอย่าดูพี่เขาเดี๋ยวถือว่าให้เกียรติเราครับงานนี้เป็นการเป็นให้เกียรติเราอยากได้บรรยากาศเดิมๆเราเริ่มจากงานเล็กๆนะครับงานแรกอ่ะมันย้อนเหมือนว่าพบอะไรนะวันเออวันยังหวานอยู่แบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเราไปให้ยอมเขามาผมปากกันอ่ะเรียงรุ่นเออคือสิ่งยาวคือสิ่งยาวงานแรกที่ออกกันเลยเนี่ยค่ะครับคืองานอะไรจำได้ไหมก็จะเป็นพวกงานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์โปรอย่างเงี้ยครับย้อนไปก็มัน90กว่าปีที่แล้วรอๆเลย20 เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นโคโยตี้รุ่นแรกซึ่งตอนนี้มีลูกกันแล้วแต่เจแคปเป้นะเห็นแอบแปลกนะอยู่ข้างหลังใช่ตอนนี้เขาไปเป็นครูเป็นอาจารย์กันหมดแล้วคือพัฒนาตัวไปหมดแล้วแล้วปกติเนี่ยพี่โนบอกว่าไม่ได้จ้างไปเต้นก็จะได้เต้นนะคะคือเขาไม่ได้รับงานแล้วแต่ว่าวันนี้เขาต้องการมาเก็บมาย้อนความสนุกของวันแรกๆกันวันนี้ก็เลยมาให้ QC โดยเฉพาะเลยเหมือนที่พี่น้องพูดว่าเขาให้เกียรติมาเต้นให้เลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราดูดีกว่าวันบรรยากาศวันนี้เนี่ยเวลาเดินเข้ามาจะขนลุกนิดนึงนะทำไมขนหนาวเหรอไม่ใช่ขนมาก
มันเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของคนที่กลับมาเจอกันจริงๆอ่ะแล้วมันเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของแบบพอเห็นแววตาที่เขาเจอกันแต่ละคนน่ะเขาคุยเขาเมากันใหญ่เลยใช่มันเหมือนแบบมันคือสุดยอดจริงๆแล้วคือทุกคนเนี่ยผ่านความสนุกสนานผ่านคืนวันกันมากว่าจะมีวันนี้แล้วก็รวมอยู่ในงานนี้เป็นสุดยอดครบรอบ20ปีตามไปดูกันต่อไปคุณผู้ชมป่ะ20ปี anniversaryได้เวลาฮอตซาวแล้วไปหาฮอตซาวมาเร็วหาเจอแล้วหาเจอแล้วที่ไหนๆก็มางานนี้แล้วเราก็มีสินค้าเปิดตัวใหม่ไงพี่แป้งก็เอาไปฮอตซาวเลยวันนี้มักง่ายไปดูกันค่ะหนูไม่มักง่ายนะหนูมักง่ายก็ได้สวัสดีครับโอ้โหมาขนาดนี้คุณผู้ชมคะเป็นฮอตซาวที่ใกล้ที่สุดตั้งแต่ป้าแป้งเคยถ่ายมาเพราะว่าถ่ายอยู่งานนั้นเดินเข้ามาเจอฮอตซาวเลยวันนี้ฮอตซาวของเราคืออะไรคะอาจารย์นันท์ในวันนี้นะครับฮอตซาวของเราเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดจากทางค่าย Hi-Fi World นะครับซึ่งทำสินค้าตัว Arc Audio แอมป์ตัวนี้บินมาจากอเมริกาเลยมันมาในรหัส XDI นะครับตัวนี้รหัส 600.4ความจริงในรหัส XDI เนี่ยมีเข้ามาด้วยกันหลายรุ่นสำหรับรุ่นนี้สเปคของเขาจากรหัส 600.4 เนี่ยความหมายก็คือว่าวัตต์ในตัวมันนะครับตัวนี้มีอยู่4ชแนลแต่ละชแนลมีกำลังวัตต์ต่อเนื่อง150วัตต์ RMS มันสามารถจะจ่ายกำลังได้สูงสุดคือ300วัตต์ต่อชแนลเพราะฉะนั้นวัตต์สูงขนาดเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าเอาไปขับลำโพงแยกชิ้นที่ใช้กันอยู่ขายอยู่ในเมืองไทยจะเป็นลำโพงไฮเอ็นยี่ห้อไหนก็ช่างวัดขนาดนี้ไม่เกี่ยงยี่ห้อแล้วมีเดียวแต่หนูเห็นตัวเล็กอ่ะด้วยโครงสร้างเขาทำไมถึงเหลือแค่นี้คะหนูว่าน่าจะครึ่งเดียวของกระดาษ A4 เท่านั้นเองใช่ใช่ถูกต้องครับคือตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเขาเรียกดิจิตอลฟูลเลนส์คลาสดีในวงการเราจะคุ้นเคยกับแอมคลาสดีหลายๆแบรนด์ซึ่งมีวัตต์เยอะๆ 6,000 วัตต์ 2,000 วัตต์เอาไปขับซักแต่ตัวนี้เป็นแอมคลาสดีซึ่งออกแบบมาให้ทำงานในความถี่ฟูลเลนส์ทีนี้ถ้าถามว่าสาเหตุทำไมถึงตัวเล็กขนาดนี้คือการที่เป็นแอมดิจิตอลคลาสดีแล้วเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของตัวแอมมันสูงขึ้นแอมตัวนี้ประสิทธิภาพมัน 90% ขณะที่แอม AD ประสิทธิภาพแค่ 50% เพราะความหมายก็คือว่าถ้าเราป้อนกระแสไฟให้มัน1ส่วนมันกลายพลังงานเสียงถึง9ส่วนเป็นความร้อนแค่ส่วนเดียวขณะที่แอมทั่วไปที่เป็นคลาส AB เนี่ยป้อนกระแสให้มัน1ส่วนมันกลายเป็นเสียง5กลายเป็นความร้อน5นั่นคือสาเหตุว่าถ้าจะให้แอมทั่วๆไปมีกำลังวัตต์เยอะขนาดนี้มันจะต้องมีตัวถังใหญ่กว่านี้ก็อย่างน้อยๆต้องหนึ่งเท่าตัวใช่แล้วก็การออกแบบแอมก็จะต้องมีครีบระบายความร้อนที่เยอะมากแต่ว่าแอมรุ่นนี้ที่ป้าแป้งถืออยู่ค่ะคุณผู้ชมไม่มีครีบไม่มีครีบระบายความร้อนเลยคือเป็นสวยๆถ้าจะมองดีๆก็โปรเซสเซอร์เองอะดูด้านหลังนี้นะครับป้องตรงนี้เห็นรูสองรูนี้ไหมครับค่ะนะถ้าเราถอดฝาออกมาดูภายในวงจรตรงนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่หนึ่งตัวโอ้เป่าพัดลมออกไปด้านหลังแล้วพ่นออกมาทางสองรูนี้นะครับแอมตัวนี้เมื่อทำงานปั๊บพัดลมเดินทันทีเพราะฉะนั้นมันจึงทำงานได้อย่างต่อเนื่องระยะยาวคือโอกาสที่ความร้อนจะขึ้นสูงถึงจุดตัดเนี่ยต้องเรียกว่าคุณต้องเล่นแบบโคตรจริงๆนะคือแอมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแอมที่ออกแบบมาเพื่อเน้นคุณภาพเสียงฟังเพื่อความไพเราะจะไม่มีใครไปเปิดดังโคมคามลักษณะนั้นใช่คือจะไม่ได้ใช้งานเขาจนแบบว่าเยอะมากแต่ว่าเราพูดกันถึงเรื่องของความเสถียรของเสียงที่ได้ครับถูกต้องไหมคะเมื่อพัดลมทำงานตั้งแต่ครั้งแรกที่แอมเริ่มทำงานเช่นเดียวกัน มันจะคงความระดับความร้อนแล้วก็ยังคงรักษาเสถียรภาพของเสียงและคุณภาพที่ได้จากแอมตัวนี้ออกมาถูกต้องโอ้โหอันนี้ตัวเดียวนะตัวเดียวแล้วอีกหนึ่งตัวละคะตัวนี้เป็น4ชแนลค่ะตัวนี้เป็น6ชแนลถ้าเราเปรียบเทียบเราจะเห็นว่ามันยาวขึ้นมาอีกประมาณแค่สัก4นิ้วเอง4นิ้วใช่ค่ะนิดเดียวเองถ้าถามว่าตัวนี้วัตต์เท่าไหร่ตัวนี้150คูณ4ตัวนี้150คูณ6ตามขนาดของกำลังวัตต์ตัวนี้นี่เอาไว้ขับอะไรโดยเฉพาะคะคือถ้าเป็นตัวนี้นะครับ6ชแนล6ชแนล150คูณ6
ูณ6เท่ากันนะครับจุดเด่นของ6ชแนลตัวนี้ก็คือว่าทุกชแนลสามารถปล่อยเป็นสัญญาณฟูลเลนส์ได้หมดเลยคือชแนลซับมักจะพบว่าจะถูกออกแบบให้เป็นวงจรความถี่ต่ำเน้นว่าขับซับเท่านั้นจะมีแต่เสียงเบสไม่มีเสียงกลางแหลมออกมาแต่ชแนลซับของอาร์คตัว 1,200.6 ตัวเนี้ยสามารถปล่อยให้เป็นความถี่ฟูลเลนส์ได้เพื่อต่อกลางแหลมได้3คู่หนูก็เลยจะถามก็ไปกลางแหลมก็ได้ได้หรือว่าใครจะเลือกเอาไปขับซับอย่างเดียวก็ได้ก็ได้อ๋อคาแรคเตอร์เสียงนะคะที่ได้จากรุ่นนี้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เน้นในเรื่องของ SQ ก็คือ Sound Quality นะครับ มันตอบสนองความถี่เสียงต่ำสุดไปถึงสูงสุดในค่าอัตราการเบี่ยงเบนจากเครื่องมือวัด RTA แค่บวกลบ1 dB ต้องถือว่าเป็นค่าตัวเลขที่เยี่ยมยอดมันรักษาระดับความดังของทุกความถี่ได้อย่างดีความเป็นไฮเอนด์ของมันมักจะอยู่ที่ความตอนที่เราฟังรายละเอียดอย่างเช่นพวกเสียงทริแองเกิลเสียงปิ้งปังหรือเรนสติ๊กเนี่ยเราจะพบว่าแอมตัวนี้เวลาความถี่สูงที่ออกมามันจะถ่ายทอดหางเสียงมีความกังวานไอ้ความกังวานของหางเสียงเนี่ยมันบอกถึงว่าคุณภาพของแอมตัวเนี้ยสามารถถ่ายทอดได้ดีถ้าแอมที่ไม่ดีเราจะพบว่าความถี่สูงปลายแหลมจะห้วนอย่างเช่นเราฟังเสียงไอ้สามเหลี่ยมไทยเกลตีปิ้งเนี่ยมันปิ้งหยุดแล้วหายไปเลยแล้วหายไปเลยก็คือมันทอดหางไม่ได้แต่แอมที่ดีต้องทอดหางเสียงออกไปให้ได้ให้สุดกังวานว่าใช่ซึ่งเพราะว่าแอมรุ่นนี้นะครับถ้าเรานำไปขับพวกแผ่นเพลงในแนวออดิโอไฟล์นอกจากจะได้เรื่องของรายละเอียดแล้วเราจึงเน้นในเรื่องของเวทีเสียงนะเราจะพบว่ามันสามารถโฟกัสตำแหน่งของคนร้องได้อย่างชัดเจนคือเราจะบอกว่าแอมที่ดีเนี่ยสมมติถ้าเราฟังในห้องก่อนโดยยังไม่ต้องลงรถมันต้องสามารถบอกถึงตำแหน่งของคนร้องได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องจินตภาพคือเสียงมาตรงไหนหูได้ยินตรงนั้นใช่ชัดๆเลยคือเครื่องเสียงแพงๆเนี่ยเวลาเขาเปิดเวลาเดินผ่านปั๊บเราหันไปมองเฮ้ยเหมือนมีคนร้องจริงยืนอยู่ตรงนั้นประโยคนี้แหละมันบอกถึงความเป็นไฮเอนด์แอมระดับไฮเอนด์นะพี่แป้งมือกระป๋องสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ข้างล่างเลยนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นันท์มากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้พักเบรกแป๊บนึงนะคะรายการรออยู่นะเบรกหน้ารออยู่แกให้หารายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างอ่ะเอาไปคุยกับฟิวเจอร์บอร์ดไปคุยกับ FBI หนูเข้าใจผิดเนาะก็ให้หารายละเอียดข้างล่างอ่ะหนูเข้าใจผิดปะนิดนึงครับคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนอ่ะหุ่นนี่